ือกกับ5แอปที่เรา2คนใช้มาตลอดแต่ไม่เคยบอกใครที่ไหนคลังความรักของพวกเราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยมันมุงมิงมากมันน่ารักคนน่ารักพี่เจฟเป็นคนให้เดียนเล่นแอปนี้นะขอโชว์รูปโปรไฟล์ขอโชว์รูปโปรไฟล์หน้าน้องเดียนใช่แล้วมันถ่ายเรากินอาหารติดเห็นปะล่ะเวิร์คเอ้ยอะไรอ่ะอ้าวไม่มีอะไรใครโทรมาวันนี้นะคะเจฟกับน้องเดียจะมารีวิวหมดเปลือกกับ5แอปที่เรา2คนใช้มาตลอดแต่ไม่เคยบอกใครที่ไหนมาเริ่มดูกันเลยคลังความรักของพวกเราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนั่นก็คือ App Betweenแอปนี้สำหรับคนมีคู่นะคะซึ่งเดียกับมันน่ารักมันมุ้งมิ้งใช่คือเหมือนเดียกับพี่เจ็บเล่นแอปนี้ด้วยกันตั้งแต่ตอนที่คบกันแรกๆแล้วเนาะใช่สามารถโทรหากันได้ส่งแบบข้อความหากันแล้วก็เมมวันพิเศษต่างๆเมมแบบเนี้ยแอปนี้เด็ดมากจะเขียนว่าวันที่แม่หมูไม่เป็นโสดอีกต่อไปก็คือวันที่เราขอพี่เดียเป็นแฟนเราคบกันมาตอนนี้ถึงวันนี้1912วันแล้วนะขอโชว์รูปโปรไฟล์ขอโชว์รูปโปรไฟล์หน้าน้องเดียนี่เราจำได้อันนั้นเราเล่นผัดกันแต่งหน้าเราแต่งหน้าให้น้องเดียนเจ็บแข้งตลอดเอออันนี้ก็อันนี้เป็นภาพโปรไฟล์ที่ว่าเราสองคนขอกันเป็นแฟนคุยกันได้มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักก็คือเหมือนคุยไลน์อะไรกันเลยผมหมูทอดแต่ไม่ทอดทิ้งนะผมหมูทอดแต่ไม่ทอดทิ้งนะอารมณ์ไหนวะอารมณ์ไหนวะ4ปีแล้วใช่แล้วก็จะมีการนับสเปเชียลเดย์ต่างๆแต่ละเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาถึงไหนแล้วอย่างเช่นวันเกิดพี่แฟงตอนนี้พี่แฟงอยู่กับเรามา 1,828 วันแล้วโอ้ลูกฟ้ามีลูก Day We First Met อีก6วันเนี่ยจะครบรอบวันที่เราเจอกันครั้งแรกนับให้ทำให้เราแบบ0204ที่เราเจอกันไงแล้วมันก็มานับให้อีกนะว่าถ้าเราจะคบกัน9ปีเหลืออีกกี่วันมันก็จะบอกว่าอีก 1,376 วันมันมุงมิงมากมันน่ารักคือพี่เจฟเป็นคนให้เดียนเล่นแอปนี้นะครับมันก็จะแบบว่าทำเป็นวันเลยเห็นไหมว่าแต่ละวันมีเหตุการณ์อะไรแบบแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนี่ไปกินข้าวกันเป็นเหมือนไดอารี่เนาะใช่อันนี้ที่เราไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์กันไงนี่ขอบคุณนะคะที่ทำให้เราให้ความฝันเราสำเร็จความฝันเลยวะความฝันเลยวะโอ้นี่ไงวันแรกที่เปิดทำลองทำซีพีอาร์ใช่แล้วมาถ่ายเรากินอาหารติดอันนี้เป็นรูปแรกที่ตอนที่แบบว่าเจอน้องเดียครั้งแรกแล้วน้องเดียส่งรูปมาให้เรานี่จีบเราหรือว่ารูปนี้หรอใช่ที่ออฟฟิศร้านขายลูกโป่งใช่แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี่1ปี3เดือนตอนนั้นเราเป็นคนปั้นทำอะไรนะอันนี้เป็นขนมที่พี่เจฟทำให้วันแอนนิเวอร์ซารี่นะเราก็จะถ่ายทุกอย่างไว้เนาะเก็บไว้เป็นความทรงจำนี่แนะนำสำหรับคนมีคู่เนาะคนที่คลั่งรักเพิ่มความโรแมนติกนะคะเพิ่มความหวานเส้น second valentine day เวลาที่ตีกันจะได้แบบกลับมาเปิดดูได้ความรักของเราสองคนเก็บไว้เป็นความทรงจำนะแนะนำเลยสำหรับคนคลั่งรักแอป Betweenถัดมาก็คือแอป Flowเป็นแอปที่ period ก็คือประจำเดือนกำลังจะมานะคะเขาจะคอยเตือนว่าแบบวันไหนที่เรามีประจำเดือนเราก็แค่ใส่ข้อมูลลงไปในนี้นะคะมันก็จะคำนวณมาให้ว่าแบบครั้งหน้าประจำเดือนจะมาอีกทีเมื่อไหร่สำหรับเดียเนี่ยเดียจำเป็นต้องรู้มากๆว่าประจำเดือนจะมาช่วงไหนเพราะว่าเดียมีอาการก่อนมีประจำเดือนค่อนข้างเยอะฉะนั้นอ่ะเดียต้องเหมือนวางแผนตารางงานตัวเองให้มันไม่ตรงกับแบบช่วงที่ประจำเดือนจะมาคือถ้ารู้ว่าวันแถวๆนี้ประจำเดือนจะมาปุ๊บเดียจะแบบพยายามทำตัวให้ว่างๆไม่ค่อยรับงานช่วงนั้นหรือว่าไม่ค่อยให้มีสเกดูลช่วงนั้นเพราะว่ารู้ว่าไม่อยากไปแคนเซิลกระทันหันนะคะเพราะว่าของเดียเนี่ยเป็นอาการค่อนข้างรุนแรงอันเนี้ยสำคัญนะด้วยความที่เราเป็นหมอด้วยเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อะจะจำวันที่ตัวเองมีประจำเดือนไม่ได้ทีเนี้ยเวลามาหาหมอเกี่ยวกับเรื่องแบบปวดท้องประจำเดือนไม่สม่ำเสมอหรืออะไรก็ตามแล้วพอหมอเขาจะถามว่าไอ้ครั้งล่าสุดประจำเดือนมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหลายๆคนจะตอบกันไม่ค่อยได้ตัวเราเองอะเรายังจำไม่ได้เลยคือน้องเดียเป็นโรค PMS ก็คือ premenstruation syndrome เนาะก็คือจะมีอาการก่อนมีประจำเดือนมากซึ่งก่อนหน้านี้น้องเดียปวดหัวมากตลอดแต่ไม่รู้สาเหตุของมันว่ามาจากอะไรพอน้องเดียเริ่มจดว่าประจำเดือนมาตอนไหนซึ่งแอปพลิเคชันนี้มันจะบอกตอนนี้คุณกำลังมีไข่ตกนะมันจะเรียกว่าช่วง ovulation คือแบบเริ่มมีไข่ตกก็เลยทำให้รู้สาเหตุว่าไมเกรนเขาไม่ได้มาจากแบบความเครียดมันมาจากฮอร์โมนซึ่งถ้ามันมีอาการเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ยาเข้ามาในการรักษาควบคุมอาการพวกนี้ได้นี่
ี่ไงหมอดีแอปพลิเคชันสำหรับหาหมอออนไลน์นะคะจาก True Health ใครคิวแน่นเวลาน้อยแอปนี้เหมาะมากๆๆๆๆเพราะจะช่วยลดเวลาในการเดินทางเพื่อไปโรงพยาบาลนะคะแถมประหยัดเวลาในการรอคิวตรวจด้วยราคาเนี่ยก็น่ารักมากๆเริ่มต้นที่260บาทมีหมอกว่า500คนตากกว่า20สาขาแน่คุ้มสะดวกด้วยเนาะมีครบมากเลยนะคะทุกคนทั้งอาการป่วยกายป่วยใจเขาก็รักษาได้หมดค่ะยิ่งช่วงนี้นะเราควรลดการสัมผัสออกไปพบเจอคนเยอะๆเข้าพบหมอแอปนี้ก็สะดวกมากๆเลยหรือผู้หญิงอย่างเราๆนะเขาก็มีบริการสำหรับปรึกษาแผนกของผู้หญิงโดยเฉพาะมีคุณหมอสูมาดูแลเช่นอาการปวดประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมาผิดปกติก็เข้าไปหาคุณหมอที่แอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะกับแอปหมอดีบางคนอาจจะต้องหยุดงานลางานเพื่อไปหาหมอแต่เนี้ยเราแค่สมมติมีเวลา20นาทีนัดคุณหมอไว้แล้วก็แค่ออนไลน์ปรึกษาคุณหมอเขาก็ได้เลยพอเราได้คุณหมอแล้วใช่ไหมเราก็เลือกนัดได้เลยเลือกวันเวลาจะหาหมอแบบไหนเป็นแบบโทรแชทหรือวิดีโอคอลนะคะก็ได้หมดที่สำคัญใครมีประกันนะก็เคลมได้เลยเห็นปะล่ะเวิร์กเฮ้ยอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรใครโทรมาคุณหมอไงนี่อ่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัดหมอไว้เหรอเออเป็นไงสะดวกไหมนัดให้พี่เดียแหละอันนี้คนไข้นะคะสวัสดีค่ะพอถึงเวลานัดหมายนะคะก็ให้เราเข้าไปในแอปได้เลยเทคโนโลยีสมัยเนี้ยสะดวกมากมากขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่อุตส่าห์มาดูแลถึงบ้านเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากคือแบบให้ดาวคุณหมอเต็มหน่อยคุณหมอน่ารักคือแบบบางทีเหมือนเรามีคำถามแบบ 2-3 คำถามอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องบึ่งไปถึงโรงพยาบาลเนาะที่สำคัญนะคะหลังจากที่เราปรึกษาคุณหมอเสร็จแล้วสรุปผลการรักษาเนี่ยเขาก็จะมีส่งยามาถึงหน้าบ้านซึ่งในกรุงเทพเนี่ยจะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นในการส่งยาแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวัดอื่นๆนะคะก็ใช้เวลา 1-2 วันในการส่งยาไปถึงหน้าบ้านคุณปรึกษาคุณหมอเสร็จปุ๊บยาส่งหน้าบ้านเภสัชกรโทรมาคอนเฟิร์มการกินยาวันนี้นะคะสำหรับแฟนๆลาลานาชาแนลนะคะใครสนใจแอปหมอดีนี้นะคะเรา2คนค่ะมีโค้ดดีๆมาแจกเพียงพิมพ์คำว่าหมอเจี๊ยบลงในช่องใส่โค้ดนะคะก็รับปรึกษากับคุณหมอฟรีไปเลยค่ะ1ครั้งกับแอปพลิเคชันหมอดีมีแฟนเป็นหมอยังต้องโหลดแอปนี้ไว้เลยเพราะว่าบางทีที่พี่เจี๊ยบแบบเข้าเวรไปถ่ายละครแล้วก็ไม่ว่างอย่างเงี้ยถ้าเดี๋ยวไม่มีคนให้ปรึกษาเดี๋ยวก็เข้าไปปรึกษาในแอปได้เหมือนกันค่ะแอป Time Tree แนะนำมากสำหรับคนที่จัดสรรชีวิตแล้วก็ต้องโคกับหลายๆคนแอปนี้เราได้รับคำแนะนำมาจากพี่มดอาร์คิเทคที่สร้างบ้านหลังนี้ให้กับเราแล้วเราก็จะดูได้ว่าเอาตารางของใครมาบ้างอย่างเช่นมีเวรมีงานคอนเฟิร์มแล้วมีสิ่งที่เจี๊ยบกับเดียทำร่วมกันส่วนเราอยากดูอันไหนเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยให้มันแยกให้เราดูได้ว่าฉันไม่อยากดูเวรเราก็ดูได้เลยแบบนี้ถ้าเราสามารถกดเข้าไปดูในวันนั้นๆได้น้องเดียก็จะเห็นหน้าตาเหมือนของเจี๊ยบเลยสามารถซิงค์ให้เขาเห็นได้ว่าเรากับเขาเป็นยังไงบอกรายละเอียดได้ด้วยเนาะแบบเขียนข้อมูลอันนี้นะคะเช่นเรามีถ่ายโฆษณาวันนี้มันก็จะมีเขียนดีเทลบอกได้ทุกอย่างเลยในรายละเอียดงานซึ่งเราทั้งสองคนก็เห็นได้ด้วยกันทั้งคู่มันเจ๋งมากๆเลยเนาะแล้วก็ใส่รูปภาพแท็กโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลากับคุณลุงปาโมดอย่างเงี้ยที่ช่วยขับรถให้กับพวกเราเขาก็จะรู้เลยว่าตารางงานเจี๊ยบวันไหนมีอะไรบ้างที่เขาจะช่วยขับรถให้แล้วก็ไปที่ไหนคอนแทคคนที่เขาจะติดต่อสอบถามเส้นทางก็คือเราไม่ต้องมานั่งบอกต่อกันเลยคือเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะเด้งเตือนเข้ามาในแอปพลิเคชันว่าถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตตารางนะกดเข้าไปดูมีงานอะไรลุงหยุดวันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะโคกันแอปการจดเงินต่างๆของเจี๊ยบนะจะเป็น Happy Money นี้เข้ามาได้ก่อนนะปุ๊บอ่ะแล้วก็สแกนเข้าไปเราใช้เงินไปเท่าไหร่รายจ่ายรายได้อย่างเงี้ยแต่ว่าในแอปนี้จะไม่ได้มีรายได้เมมแต่รายจ่ายระบุหมวดหมู่เงี้ยก็จะมีนี่นันทนาการของเจ้าก็จะมีเกมของเล่นแต่ละเดือนเราก็จะดูได้ว่าภาพรวมเป็นเท่าไหร่เงี้ยค่าใช้จ่ายมันจะมีค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายผันแปรใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายผันแปรจังๆเลยจ้ะของพี่เจ็บเนี่ยส่วนใหญ่เงินจะหมดไปกับค่าอะไรคะเท่าที่พี่เจ็บดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยอันนี้ยอด 7,295 ตุ๊กแกตู้ปลาต้นไม้น้ำตก 7,000 ยอดสัตว์เลี้ยงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมดไป 28,000 จ้าฟาร์มอีกฟาร์มมีของขวัญให้น้องเดียกี่บาทคะใน 40,000 ของน้องเดีย350
ต่ซื้อของสัตว์เลี้ยงไป 20,000 กว่าเขาว่าประหยัดมากไปโรงพยาบาลนะเขาจะให้เดียเตรียมอาหารที่บ้านแล้วก็ใส่กล่องแล้วเขาจะห่อข้าวไปกินเองเพื่อว่าเขาเก็บเงินในส่วนของเขาเนี่ยเอาไปซื้ออุปกรณ์สัตว์เลี้ยงพอวันที่1ปุ๊บใช้เงินจากเงินเดือนเนี่ยเหลือให้ใช้ประมาณกี่พันอะ3-4 พันแล้วก็ต้องประหยัดมากทั้งเดือนเพราะไปซื้อแพะมาตัวนึงใช่เพราะว่าซื้อลูกวานนี่แหละทำให้ยอดหดก่อนหน้านี้ที่เราจะเมมเงินอะบางทีเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันแบบไม่เยอะหรอกรู้ตัวอีกทีนึงอะค่าบัตรเครดิตคือเราต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วเราต้องผ่อนเลยเพราะเราใช้ไม่พอไงเราเจออะไรเราก็ไปเอฟไปสั่งไปซื้อต้นไม้ต้นละ200-300แล้วก็สั่งไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เมมไว้เราจะไม่รู้เลยนะว่ายอดมันเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เราช่วยจดตังค์เนี่ยมันทำให้เรามีสติในการใช้เงินมากขึ้นแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากวางแผนทางการเงินนะคะหรือว่าอยากมีเงินเก็บมากขึ้นจะได้ track spending ของตัวเองได้แต่จริงแอปการเก็บเงินอ่ะมันแล้วแต่คนชอบเอาที่ตามสไตล์ที่ตัวเองชอบแหละนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนลองจดเงินนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5แอปเด็ดๆที่พวกเราเอามารีวิวให้ฟังแบบหมดเปลือกนะคะสำหรับแฟนๆลานา Channel นะคะถูกใจแอปไหนก็ลองไปโหลดมาใช้กันดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้แล้วเป็นยังไงก็ลองมารีวิวคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้บอกเราก็ได้นะลองไปใช้ตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะก่อนที่น้องเลจะจิกกะเพรานะคะกะเพรากลัวมากตอนนี้เจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย